สวัสดีค่ะพบกับแม่ปูนะคะในช่องสมหมายแฮปปี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะทุกคนแม่ปูจะมาเปลี่ยนกระถางของต้นบอนสีช้างเผือกใบบัวนะคะทุกคนต้นนี้แม่ปูซื้อมาในราคา150บาทนะคะตั้งแต่ซื้อมาก็ประมาณ1เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยค่ะแม่ปูรู้สึกว่ากระถางเขาจะหนักๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูดินดูอะไรในกระถางนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าแม่ปูต้องการให้ไม้ที่แม่ปูปลูกก็คือว่ามันเขาได้ดินได้ปุ๋ยจากมือของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางกันเลยนะก่อนอื่นเราก็ดินในกระถางรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างแน่นนะคะแม่ปูทุบตั้งหลายครั้งนะคะไม่ออกเลยนี่นะคะดูรากก็เดินเยอะมากแล้วนะคะทุกคนแล้วแม่ปูรู้สึกว่าดินเขาแน่นเราก็จะมาปลูกแบบทำให้ดินโปร่งนะคะเราก็ค่อยแกะดินที่อยู่ที่ต้นนะคะบีบเขานะคะให้เขาหลุดออกจากรากนะคะทุกคนเบาๆมือเนาะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างจะบอบบางนะคะตอนแรกแม่ปูคิดว่าจะผ่าหัวบอนหูอะไรนะเนี่ยช้างเผือกใบบัวเนาะแต่แม่ปูรู้สึกว่าหัวเขาเล็กอ่ะก็เลยว่าจะไม่ผ่านะคะทุกคนแล้วก็จะมีต้นเล็กๆที่กำลังเกิดขึ้นด้วยแม่ปุ๊กก็เลยคิดว่ามันคือที่บ้านก็ต้นไม้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแม่ปุ๊กก็เลยจะปลูกไว้เป็นทรงพุ่มนะคะฉะนั้นแม่ปุ๊กจะยังไม่ทำอะไรกับต้นนี้เนาะหูช้างโอ้ไม่ใช่ช้างเผือกใบบัวก็จะแค่เปลี่ยนดินเขาเฉยๆนะคะทุกคนเพื่อให้เขาแบบโตขึ้นมาเป็นฟอร์มกอนะคะเพราะแม่ปูเคยเห็นต้นแม่ที่สวนที่แม่ปูซื้อมาแหละแต่ตอนนั้นแม่ปูไม่ได้ถ่ายรูปนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วใบของเขานะเวลาเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆแล้วใบเขาก็เปลี่ยนสีเป็นสีทองเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวลองทำให้เหมือนที่แม่ปูเห็นนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนดินกันเลยนะคะแม่ปูก็จะใช้เนี่ยแหละค่ะมะพร้าวสับหยาบนะคะรองก้นหลุมรองก้นกระถางพูดผิดค่ะทุกคนแล้วก็ใช้มะพร้าวสับหยาบนะคะแล้วก็คลุกกับดินเก่าเนี่ยแหละค่ะแม่ปูอาศัยแบบทำวิธีง่ายๆเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของสวนอะไรเงี้ยนะคะทุกคนมีเขาบอกว่าดินเก่าบางไม้บางตัวอย่างเช่นชวนชมนี่เขาก็จะไม่ชอบดินเก่าแต่ชวนชมบางครั้งแม่ปุ๊กก็ผสมดินเก่ากับดินใหม่แล้วก็พวกมะพร้าวสับหยาบเหมือนกันนะคะและก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ใช้ดินเก่าเลยนะคะอย่างชวนชมแล้วแม่ปุ๊กก็รองก้นกระถางด้วยปุ๋ยออสโมโคสสูตรเสมอด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ปลูกปกติเนี่ยแหละค่ะเราอาศัยปลูกไว้เชยชมที่บ้านเราก็ปลูกง่ายๆนะคะไม่มีวิชาการอะไรมากปลูกในส่วนของกับวัสดุที่แบบหาง่ายๆค่ะทุกคนสีออกในกล้องสวยมากเลยสีชมพูนะคะทุกคนแต่ถ้าสีจริงๆเขาจะออกแดงนิดๆนะคะแต่ในกล้องทำไมเป็นสีชมพูก็ไม่รู้เสร็จแล้วค่ะแม่ปูเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยนะคะก็ดินก็จะออกโปร่งๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าแม่ปูใส่ดินน้อยนะคะต้นนี้เป็นต้นฮกหลงนะคะเขาจะเป็นเวลาโตเนี่ยเขาก็จะกัดสีเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะคะบางต้นก็ชมพูแบบทั้งต้นเลยต้นนี้
แม่ย่าของแม่ปูนะคะได้มาคือเขาไปบ้านญาติข้างๆนะคะญาติให้มานะคะหัวเขาค่อนข้างใหญ่นะคะทุกคนต้นนี้แม่ปูจะตัดเอาหัวของเขานะมาเป็นการผ่าหัวค่ะต้นในส่วนของต้นกับรากแม่ปูก็จะปลูกรวมกันในหนึ่งกระถางนะคะการผ่าหัวของแม่ปูก็จะทำวิธีง่ายๆนะคะทุกคนนี่ค่ะแม่ปูก็ปลูกลงกระถางไปแล้วไม่ได้ถ่ายไว้ให้ทุกคนดูนะคะก็ปลูกง่ายๆเหมือนต้นแรกค่ะทุกคนและในส่วนของหัวของฮกหลงนะคะแม่ปูจะมาผ่าแล้วก็ปลูกเลยนะคะทุกคนจะไม่ได้แช่น้ำปูนใสน้ำปูนแดงใสก็ไม่ได้แช่นะคะบางสวนเขาก็แช่นะคะแต่ว่าอันนี้แม่ปูได้ไม้มาเป็นไม้ธรรมชาติแม่ปูก็เลยจะทำแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าแม่ปูเห็นที่สวนของพี่สาวมาที่บ้านของเขานะคะเขาบอกว่าไม่ต้องอะไรมากเลยเขาผ่าหัวแบบนี้แล้วก็ผ่าเป็นซีกแล้วก็เดี๋ยวแม่ปูทำให้ดูนะคะเนี่ยก็คือเป็นการผ่าซีกหัวแล้วก็ดินเนี่ยแม่ปูก็คือใช้มะพร้าวสับหยาบรองแล้วก็ใช้ดินที่ร่วนๆนะคะปูนิดนึงแล้วก็เนี่ยเราก็จะผ่าหัวแล้วก็วางไว้เลยนะคะแล้วก็ค่อยเอาดินอะมาโรยกลบนิดนึงไม่กลบลึกเพราะแม่ปูไปเห็นที่บ้านของพี่สาวก็คือปรากฏว่าเขางอกดีเป็นปกติมากเลยแล้วก็งอกเร็วคือเราจะไม่ได้ใช้วิธีแบบผ่าล้างแล้วก็เอาไปแช่น้ำปูนคือวิธีที่ถูกต้องนะคะก็คือผ่าล้างไปแช่น้ำปูนแดงใสสัก10นาทีแล้วก็มาอบในกล่องในขุยมะพร้าวที่แช่น้ำ3คืนแล้วก็อบเอาไว้แม่ปูไม่แน่ใจว่าเพิ่นคลิปอื่นๆที่เขาทำเนี่ยไม่รู้เขาไม่ได้บอกว่าอบไว้นานแค่ไหนมันถึงจะงอกหรือทำวิธีอื่นๆต่อๆไปนะคะแม่ปูก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือที่แม่ปูเห็นประสบการณ์ตรงกับที่บ้านพี่สาวก็คือทำแค่แบบนี้วางง่ายๆแล้วก็เอาดินมากลบหน่อยๆแล้วก็รดน้ำค่ะทุกคนแค่นั้นเองง่ายมากเลยแม่ปุ๊กก็เลยเอามาลองทำตามเดี๋ยวผลออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวแม่ปุ๊กจะถ่ายติดตามให้ทุกท่านดูอีกทีเนาะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงงอกไหมหรือเน่าหรือออกมาสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปอีกสักประมาณ2อาทิตย์น่าจะงอกแล้วเดี๋ยวแม่ปุ๊กจะมาถ่ายให้ทุกคนดูเนาะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะการเปลี่ยนกระถางบอนสีนะคะเป็นบอนสีช้างเผือกใบบัวกับฮกหลงนะคะที่ได้มาจากข้างบ้านง่ายๆบายสมหมายแฮปปี้ชาแนลนะคะการปลูกไม้เราปลูกเพื่อให้ได้ความสุขนะคะทุกคนอย่าซีเรียสมากบางครั้งเราคือเราไม่ใช่นักวิชาการใช่ไหมคะเราปลูกก็ปลูกแบบธรรมชาติตามความเข้าใจของเราไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะคะปลูกเพื่อความสุขเนาะความสุขปลูกได้นะคะถ้าชอบคลิปของแม่ปูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัย Happy Channel ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ